วัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูรายละเอียดของ Honda Accord ปี2019กันนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น 1.5 Turbo EL นะคะราคาของรุ่นนี้อยู่ที่ 1,475,000 บาทค่ะเป็นเครื่องยนต์ Double Overhead Cam Sharp 4สูบ 16 วาล์ว V-Check Turbo สามารถเติมน้ำมัน E85 ได้นะคะความจุกระบอกสูบอยู่ที่ 1,498 cc ค่ะอัตราส่วนกำลังอัด 10.3 ต่อ1ให้กำลังสูงสุด171กิโลวัตต์190แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีค่ะและแรงบิดสูงสุด243นิวตันเมตรที่ 1,500 ถึง 5,500 รอบต่อนาทีมาพร้อมกับเกียร์ CVT ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่ 6.1 เมตรระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกแบบมีช่องระบายความร้อนและด้านหลังเป็นดิสเบรกในส่วนของมิติตัวรถมีความยาว 4,894 มิลลิเมตรความกว้าง 1,862 มิลลิเมตรและความสูง 1,450 มิลลิเมตรขนาดยางที่ให้มาคือ225/50R17และความจุถังน้ำมันอยู่ที่56ลิตรค่ะต่อไปมาดูในส่วนของเทคโนโลยีการขับขี่กันค่ะที่มีมาให้สำหรับรุ่นนี้ก็คือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยมีปุ่มอีคอนมีโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตมาให้มีระบบเบรกมือไฟฟ้าและระบบออโต้เบรกโฮและยังมีมาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด7นิ้วมาให้ด้วยนะคะการตกแต่งภายนอกของรุ่นนี้มีมาให้ดังนี้ค่ะไฟหน้าแบบ LED ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED และไฟท้ายแบบ LED และระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมือจับเปิดประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียมกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมพับเก็บอัตโนมัติระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติได้ท่อไอเสียคู่และเสาอากาศแบบคีบฉลามค่ะมาดูในส่วนของภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกันบ้างค่ะรุ่นนี้สีภายในมี2สีนะคะเป็นสีไอวอรี่เบจกับสีดำค่ะขึ้นอยู่กับภายนอกของสีรถค่ะโดยปกติแล้วถ้าภายนอกสีอ่อนภายในก็จะเป็นสีดำนะคะส่วนวัสดุหุ้มเบาะเป็นหนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์นะคะชุดตกแต่งภายในเป็นลายไม้ค่ะมีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมทให้เราสามารถสั่งสตาร์ทเครื่องและเปิดแอร์ไว้ล็อกมีปุ่มพุชสตาร์ทระบบควบคุมประตูอัจฉริยะเบาะนั่งด้านคนขับปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมปุ่มปรับด้านหลัง4ทิศทางมีระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่พร้อมด้วยอัตโนมัติเวลาขึ้นและลงรถเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับด้วยไฟฟ้า4ทิศทางเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถปรับพับได้และมีพนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมเปิดผ่านห้องสัมภาระท้ายได้ค่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับวางสายโทรศัพท์ระบบปรับอากาศอัตโนมัติสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้และมีช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้ค่ะในส่วนของระบบเครื่องเสียงรุ่นนี้ได้ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วแบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay มีช่องเชื่อมต่อ USB มาให้ด้านหน้า2ตำแหน่งเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายบลูทูธรองรับการสั่งงานด้วยเสียง Siri ลำโพงมีมาให้8จุดและมีระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสารด้วยนะคะต่อไปมาดูระบบความปลอดภัยกันบ้างค่ะ
โดยรุ่นนี้มีระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนส์มาให้ค่ะส่วนกล้องส่องภาพด้านหลังสามารถปรับมุมมองได้3ระดับนะคะและรุ่นนี้มีระบบช่วยเติมความเหนื่อยล้าขณะขับขี่มาให้ด้วยค่ะถุงลมนิรภัยคู่หน้า ISRS ถุงลมด้านข้างคู่หน้าและมีม่านถุงลมด้านข้างมาให้ค่ะมีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD มีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA ระบบความคล่องตัวในการขับขี่ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน HSA รถรุ่นนี้มีระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถและระบบล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วของรถค่ะมีระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมยมีสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันมีระบบเตือนค่าเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าและมีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กค่ะHonda Accord ใหม่มีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะก็คือสีขาวแพทินัมมุกสีนี้เพิ่มเงิน 12,000 บาทค่ะสีดำคริสตัลมุกเพิ่มเงิน 8,000 บาทและสีเงินลูน่าซิลเวอร์เมทัลลิกสีเทาโมเดิร์นสตรีมเมทัลลิก2สีนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินค่ะสีที่ท่านชมอยู่นี้เป็นสีเงินลูน่าเมทัลลิกนะคะภายในจะเป็นสีดำค่ะหวังว่ารถ Honda Accord จะเป็นที่ถูกใจของหลายๆท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อดูรายละเอียดของรถรุ่นอื่นด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ